กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับด่าอยากด่าในวันฮาโลวีนนะคะในตอนที่ชื่อว่าไอ้ยุทธเล่ผู้นำควายไทยในวันปล่อยผีพี่น้องคะพี่น้องคนไทยทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่คุณเกิดมาคุณเคยได้เจอกับความรู้สึกที่ว่าถูกกดขี่ให้ต้องหยุดความคิดต้องหยุดเสรีภาพนะคะต้องอยู่ในประเทศไทยโดยทำตัวเป็นตัวนุ่มนิ่มแต่ถ้าทำตัวตาสว่างปากสว่างมีทางเลือก2ทาง1ติดคุก2วันปล่อยผีไอ้วันถูกปล่อยออกจากคุกก็คือต้องออกมาอย่างเป็นศพสถานเดียว พี่น้องคะไม่ว่าคุณจะตาสว่างปากสว่างจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีวันนี้นะคะคุณก็จะเจอกับไอ้ยุทธเล่ที่มันจะสามารถบังคับข่มขู่คุณได้ด้วยมาตรา44และเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะคะมันก็ผายลมตดออกจากปากมันนะคะออกมาพูดว่าประเทศไทย10ปีที่ผ่านมามีแต่ความขัดแย้งแก้ปัญหาไม่ได้ใครบอกมึงมึงยกเลิกระบบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จไปสิให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทยเมื่อนั้นแหละปัญหาทุกอย่างในประเทศจะไม่มีเพราะประชาชนคนไทยทุกคนเสมอภาคกันและที่สำคัญไอ้ควายมึงบอกว่าวันนี้มึงใส่ร้ายป้ายสีมึงจงเกลียดจงชังและมันจริงๆมึงกลัวกูมึงกลัวพวกกูในต่างประเทศมึงบอกว่าคนที่หนีออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศกลับมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเฮงซวยของมึงสิขอโทษมึงใช้คำพูดที่มึงออกเป็นกลาออกจากกลาไทยแลนด์ไปมึงบอกว่ามึงอายมากที่เขาออกไปแล้วประจานประเทศไทยทำร้ายประเทศไทยไม่รู้สึกถึงบุญคุณของประเทศไทยไอ้ควายมึงพูดถึงเขาว่าคนที่ไปอยู่ที่นั่นจะไม่ตายดีจำคำนี้ไว้นะคะพี่น้องมึงนั่นแหละใช้วาทกรรมบอกว่ามึงคือคนดีมึงเกลียดคนโกงเหี้ยมึงนั่นแหละโคตร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 สันดานโกงพวกมึงเกษียณอายุราชการแล้วยังเสือกอยู่ในบ้านหลวงใช้ภาษีของประชาชนเป็นงบสร้างบ้านหลวงอยู่ในค่ายทหารถ้ามึงมีตำแหน่งเป็นผบ.ทบ.ผบ.ตร.ผบ.อะไรของมึงเนี่ยนะอย่างอีเปมคิดดูสิคะพี่น้องเขาวันนี้จะ95ปีแล้วนะคะยังเสือกแดกเงินเดือนตั้ง 200,000 เป็นองค์มนตรี 100,000 เป็นรัฐมนตรี 100,000 แล้วนอกจากนั้นพวกเหี้ยพวกมึงเนี่ยนะก็แดกเงินเดือนเนี่ยจนกระทั่งวันนึงมึงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้95ปียังไม่ตายเลยแล้วพี่น้องรู้มั้ยคะว่าวันนี้จะจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีเนี่ยนะคะคนพวกมึงเนี่ยแหละค่ะโคตรโกงไอ้พวกลิงหลอกเจ้าต่อหน้าบอกว่ารักจงรักภักดีแต่ลับหลังมึงจกยอกมึงโคตรโกงมึงเรียกว่าไปตบทรัพย์ประชาชนเป็นมาเฟียทุกวันนี้มึงเป็นมาเฟียในประเทศทุกอาชีพเป็นถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ภายใต้มึงแล้วเป็นยังไงตำรวจวันนี้ซวยตายฟรีตายออกมาแบบไม่มีไม่รู้เงื่อนงำมีเงื่อนงำนะคะพี่น้องคะแล้วยังไงคะพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยตำรวจที่ยอมมึงก็ต้องนั่งดมตดมึงต่อไปด้วยและก็ที่สำคัญวันนี้พี่น้องคะถามตัวเองสิคะว่าวันนี้รัฐไทยเป็นรัฐเจ้าหรือรัฐทหารเพราะมันบอกว่ามันจะทำให้ประเทศไทยนี้สงบสุขสลายทุกสีวันนี้คนเสื้อสีต่างๆเขาจะใส่เสื้อออกมามึงบอกว่าอย่าออกมานะมึงจะเล่นแกนนำเลยแล้วมึงเอาติดคุกเลยมึงไม่ต้องปรับทัศนคติแล้วถวายบังคมกับพระเจ้ายุทธเล่ไอ้ควายมึงจำไว้เลยนะมึงกับกูมึงบอกว่าพวกกูจะไม่ตายดีกูสู้กับมึงกูสู้แบบลุงนวมทองรถแท็กซี่ชนรถถังแต่พวกมึงไอ้หน้าตัวเมียนุ่งกระโปรงมึงเอาอาวุธมาสู้กับประชาชนมือเปล่ามึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนเพื่อที่จะวันนี้มึงแลมเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ามึงจะปิดประเทศพี่น้องประชาชนคะไอ้พวกเหี้ยนี่มันปิดประเทศได้แน่นอนค่ะเพราะอะไรเพราะประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเขาไม่เอากับมันด้วยแล้วมึงจะไปคบกับใครมึงก็ชักศึกเข้าบ้านโดยการไปอิงจีนแล้วมึงก็ทำปัญหาอุยกูปัญหาอะไรมากมายเนี่ยค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นมึงจำไว้เลยบ้านมึงแล้งน้ำใช่ไหมมึงไปหาน้ำนะใส่กระโหลกชะโงกดูเงาหัวมึงนะไอ้ผีหัวขาดไอ้ผีขาดหัวคนไม่ตายดีคือพวกมึงกูไปละสวัสดีค่ะ